มปุ๊อัจฉยัมพวานะครับก็วันนี้อย่างแรกที่ต้องขออภัยต้องขอโทษก่อนเลยนะที่หลายๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอโทษของพี่น้องสื่อมวลชนหลายๆท่านต้องขอโทษเพื่อนๆสสพรรคก้าวไกลหลายๆคนต้องขอโทษในส่วนของทีมงานพรรคต้องขอโทษพี่น้องประชาชนในเขตที่ผมรักที่สุดทั้งจอมทองแล้วก็ท่าข้ามที่ผ่านมานั้นผมไม่ได้ออกมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังนะครับด้วยเหตุผลก็คือต้องพูดกันตรงๆจริงๆครับว่าการที่ผมจะชี้แจงอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหนึ่งคือหันซ้ายไปก็เป็นทีมงานนะครับที่เราต้องบอกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาก็ทำให้ผมก้ำคืนฝืนทนครับที่จะพูดอะไรก็ต้องลำบากใจเพราะว่าจะส่งผลกระทบกับทีมงานของผมสองคือเมื่อหันขวาก็จะเจอพรรคที่ผมรักนะครับไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็ตามก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพรรคและหลายๆสิ่งหลายอย่างนั้นมันทำให้ผมลำบากใจจริงๆครับที่ไม่สามารถจะออกมาพูดอะไรได้เลยเพราะว่าหลายๆอย่างที่เป็นหลักฐานนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็เป็นในส่วนของในส่วนของอาจจะเป็นช่องแชทส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นนั้นต้องกราบขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ทุกคนจริงๆครับที่ผมทราบครับว่าวันนี้พอการที่เราเงียบแบบนี้นะครับก็ทำให้หลายๆฝ่ายเนี่ยลำบากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคที่ก็ไม่รู้จะออกมาชี้แจงอย่างไรและผมก็ไม่รู้จะออกมาชี้แจงอย่างไรเช่นกันสองถ้าพูดอะไรไม่ดีก็ไปพูดอะไรที่ผิดพลาดสักเล็กน้อยเนี่ยก็จะส่งผลกับทีมทั้งหมดที่เคยทำงานด้วยกันซึ่งผมให้ความสำคัญอย่างมากเพราะว่าพวกเราเนี่ยต้องใช้คำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาแล้วก็ผ่านสมรภูมิในการเลือกตั้งอย่างยากลำบากจนมาถึงการชัยชนะที่ผ่านมาเพราะนั้นต้องกราบขอโทษที่ไม่ได้ออกมาชี้แจงในวันนี้อย่างที่สองครับในส่วนที่ผมมาชี้แจงในวันนี้ผมทราบดีครับว่ากระบวนการที่ผมกำลังเข้าสู่ต่อไปคือกระบวนการของกกต.หลายท่านก็ทราบนะครับว่ามีการร้องเรียนเป็นส่วนของกกต.และผมจะขอพิสูจน์นะครับในส่วนของชั้นกกต.ที่มีผู้ยื่นเนี่ยไปร้องแล้วว่าให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง